สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเคล็ดลับสุดเซ็กซี่ขยี้ใจชายมาฝากให้สาวๆของผมได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติกับคนรักหรือผู้ชายของคุณให้ติดใจนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเคล็ดลับใช้ลิ้นให้ฟินนะครับวันนี้ผมดึงมา4สเต็ปด้วยกัน4สเต็ป4ลำดับความเสียวหรือความสยิวจากการที่เราเนี่ยใช้ลิ้นของเราเนี่ยไปสัมผัสในจุดต่างๆที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของผู้ชายอ่ะทบทวนบทเรียนหน่อยถ้าใครเคยเรียนกับผมในคอร์สเบสไบเบิลจะรู้ว่าจุดเสียวจุดสยิวที่ปลุกอารมณ์ผู้ชายได้เนี่ยมีตรงไหนบ้างวันนี้ผมเอามาคร่าวๆนะฮะอันแรกคือบริเวณเนี่ยบริเวณติ่งหูใบหูซอกคอนะครับฝ่ามือตรงนี้ก็เสียวนะใครไม่รู้นะรู้ไว้เลยนะว่าฝ่ามือเนี่ยถ้าโดนลิ้นเนี่ยเสียวเหมือนกันนะครับไบเซปกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแขนไบเซปไตเซปหลังแขนนะฮะบริเวณชายโครงนะครับบริเวณรอบๆสะดือนะฮะบริเวณขาหนีบขอบกางเกงในเนี่ยนะฮะบริเวณน้องเคและน้องไข่อันนี้คือจุดเดอะเบสของการที่เวลาโดนลิ้นผู้หญิงเข้าไปแล้วมันจะละลายยังไงก็ไม่รู้แข็งขึ้นแข็งขึ้นนะฮะอันนี้คือจุดสำคัญที่คุณจะต้องรู้ไว้ว่าเอาลิ้นไปแตะเมื่อไหร่เมื่อนั้นสปาร์กเกิดไฟลุกเกิดความเร่าร้อนในรีรารักไม่ว่าจะเป็นบนเตียงบนโซฟาหรือบนไหนก็ตามนะครับอ่ะมาดูกันว่าวิธีการที่เราจะใช้ลิ้น4สเต็ปเนี้ยมีอะไรบ้างแบบที่1 นะครับคือการแตะนะฮะบางทีคุณยังไม่ต้องแบบว่าโอ้โหไปเลียไปลงลิ้นให้น้ำลายมันชุ่มฉ่ำเลยแค่คุณแตะๆเนี่ยอย่างสมมติคุณเอามือเขามาหอมมาดมมาเล่นเงี้ยแล้วคุณแค่แลบลิ้นแตะตรงฝ่ามือเนี่ยแตะเบาๆเนี่ยเอาลิ้นแหลมๆออกมาแล้วแตะมันก็สยิวนะครับยิ่งตรงบริเวณฝ่ามือหรือบริเวณติ่งหูเนี่ยถ้าคุณไปกระซิบพูดอะไรเขาเนี่ยตอนกลางคืนกระซิบคุยกันกระซิบบอกแล้วคุณให้ลิ้นคุณไปเขี่ยแปะแปะแปะหน่อยนึงอ่ะมันจะมีความขนลุกมันจะมีความเล้าอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นนะฮะเทคนิคแรกคือการแตะลองไปฝึกแตะลิ้นดูนะครับเทคนิคที่2 อันนี้คือการเลียละนะครับคุณลองสังเกตนะเวลาถ้าใครมีน้องหมาหรือมีน้องแมวเนี่ยเวลาสัตว์เหล่านี้เขามาเลียเหล่านี้เขาจะเลียด้วยความตั้งใจเลียด้วยความรักเลียด้วยความประจบฉอเลาะจำท่านั้นไว้นะผมไม่ได้บอกให้คุณแบบแปลงร่างเป็นหมาหรือแมวนะแต่จำลักษณะการเลียด้วยความรักนั้นไว้แล้วเวลาคุณเล้าลมแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเลียเขาบริเวณหน้าอกหัวนมหรือบริเวณส่วนลับช่วงล่างเนี่ยนะฮะแล้วคุณเลียด้วยความใส่ใจเลียด้วยความรักท่านนึกไม่ออกว่าเลียด้วยความรักเป็นยังไงท่านนึกหน้าใครไม่เคยเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะนึกถึงเวลาตอนเรากินไอศกรีมรสชาติที่เราชื่นชอบที่เราแบบปลื้มมากเวลากินไอติมยี่ห้อนี้ที่ไรเราจะฟินเราจะอร่อยเนี่ยสีหน้านั้นเลยนะครับนำมาใช้ตอนที่คุณเลียในส่วนที่เป็นของรักของแฟนคุณหรือของผู้ชายของคุณหรือแม้แต่เลียหน้าอกเลียตรงไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วเวลาผู้ชายเขามองเห็นสีหน้าคุณในขณะที่คุณเลียบรรจงเลียและอมยิ้มไปด้วยมีความสุขอร่อยเหลือเกินเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขามีอารมณ์ร่วมมากขึ้น1คือเสียวมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นและเขาจะรู้สึกหลงใหลในการกระทำของคุณมากขึ้นใครไม่หลงเนี่ยผมคนนึงแหละหลงสมมติถ้าใครมาเลียของผมอยู่แล้วผมก้มลงไปมองแล้วสีหน้าแบบเฮ้ยอร่อยมีความสุขเลิฟเหลือเกินอะไรเงี้ยผมก็จะหุยเลิฟเหลือเกินไปด้วยอินแล้วฟินไปกับคุณด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งคืออ่ะอันแรกแตะเสร็จแล้วก็มาเลียนะครับแบบที่3คือการตวัดลิ้นนะฮะตวัดลิ้นเนี่ยผมไว้เน้นเลยในส่วนสำคัญโดยเฉพาะที่เวลาคุณใช้ปากทำออรัลให้แฟนนะครับเวลาใช้ปากตรงบริเวณส่วนหัวของน้องเคเนี่ยถ้าคุณรู้จักการตวัดลิ้นตวัดลิ้นคือไงคือการแลบลิ้นออกมาแล้วตวัดขึ้นไปสมมตินิ้วชี้ผมเป็นลิ้นนะอันนี้เป็นส่วนที่ต้องตวัดนะคุณแลบลิ้นแล้วคุณตวัดอย่างเงี้ยนะฮะแลบลิ้นยาวๆแล้วตวัดขึ้นผมไม่สามารถแลบลิ้นออกมาให้ดูได้เดี๋ยวมันจะเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะฮะสมมติว่านิ้วชี้เป็นลิ้นเนี่ยและอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตวัดนะฮะตวัดไปรอบๆได้นะฮะตรงส่วนที่มันเล้าที่สุดนะครับหรือตรงนี้ก็ตามเนี่ยตรงซอกคอเนี่ยถ้าคุณตวัดลิ้นซอกคอเนี่ยจะเกิดความเสียวความสยิวหรือถ้าวันไหนคุณกอดเขาจากด้านหลังแล้วคุณจูบหอมบริเวณท้ายทอยเนี่ยแล้วคุณตวัดลิ้นอย่างที่ผมทำนิ้วอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้นเล้าความเสียวให้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เล้าอารมณ์ทางเพศเป็นการเล้าลมที่ดีอย่างหนึ่งเช่นกันอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายคือการเดาะลิ้นเดาะลิ้นคือไงคืออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดาะลิ้นเราใช้ในกรณีไหนในกรณี2กรณีเท่านั้นคือ1ขณะที่น้องเคอยู่ในปากกับ2ขณะที่คุณกำลังเล่นเล้าลมบริเวณน้องไข่ของเขาและอมมันอยู่ในปากแล้วคุณเดาะลิ้นเบาๆ
นะฮะโดยเฉพาะส่วนหัวของน้องเคเนี่ยจะทำให้ผู้ชายเสียวและสะดุ้งได้ด้วยปลายลิ้นของคุณเวลามันเตาะเตาะเตาะนะฮะอ่ะเทคนิคเหล่านี้นะครับผมเอามาจากคอร์สออนไลน์สุดว่าวิวสยิวกิ้วของผมเลยที่ขายดีที่สุดเป็นตัวท็อปของผมเลยคือ Bed Advance ถ้าสาวๆอยากเรียนเพิ่มเติมนะครับไอ้นี่การใช้ลิ้นใช้ปากอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ชายหลงไหลไปไหนไม่รอดเนี่ยปรึกษาผมได้มาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Advance นะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ LINE แอดด้านล่างนี้เลยนะครับมีแอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีชื่อผม Tenuvik นะครับรวมไปถึงใครอยากปรึกษาผมแบบตัวต่อตัวแบบมาเจอตัวก็สอบถามมาได้ที่ LINE แอดนี้เช่นกันผมจะมีรับปรึกษาแบบทางโทรศัพท์แบบมาเจอตัวหรือถ้าใครงบน้อยไม่มีรายได้ปรึกษาให้ฟรีแต่เป็นรูปแบบของการพิมพ์ถามมาทาง LINE นะครับหรือถ้าใครอยากปรึกษาผู้หญิงด้วยกันนะครับกูรูมากมายเลยอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับมีค่าเข้านิดหน่อยสนใจก็ทักมาที่ LINE @tenuvik เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกถ้าอยากแซ่บจริงๆอยากเจ๋งจริงๆเนี่ยให้มาเรียนที่คอร์ส Bed Advance แล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเปลี่ยนโลกทัศน์ตัวเองใหม่แล้วก็ทำให้ผู้ชายของคุณเนี่ยไปไหนไม่รอดได้อยู่ในกำมือนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ